سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا พี่น้องมีศรัทธาทั้งหลายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบัญชาให้เราทุกคนได้มีความยำเกรงมีตักวาต่อพระองค์อยู่ตลอดเวลาพระองค์ได้ย้ำเตือนให้เราได้ใช้ชีวิตภายใต้กรอบของอัลอิสลามตลอดทั้งชีวิตลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนท่านอย่าตายนอกจากท่านใช้ชีวิตไปจนกระทั่งสุดท้ายของวาระของชีวิตนั้นให้อยู่ภายในกรอบของอิสลามจะได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมและพระองค์ก็ได้เตือนว่ามนุษย์เรานั้นย่อมจะมีทั้งดีและไม่ดีดีด้วยอะไรและไม่ดีด้วยสิ่งใดพระองค์ได้บอกให้เราได้สอนให้เราได้จดจำนั่นก็คือซูเราะห์อัลอัสวัลอัสริอินนัลอินซานะลาฟีคุสรขอสาบานด้วยเวลาอัสหรือด้วยการเวลาแท้จริงมวลมนุษย์อยู่ในข่ายแห่งการสูญเสียหรือการขาดทุนได้อัลคอซาร์มีคอซาร์คือความขาดทุนในการลงทุนการค้าขายอันนี้จะมองได้ชัดเจนแล้วก็คอซาร์ในการสูญเสียนั้นก็มีคอซาร์ฟิลอารวาฮ์วัลมุมตะลากาตคือความเสียหายที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินก็เรียกว่าคอซาร์เช่นเดียวกันอินนัลอินซานะลาฟีคุสรินอิลลาอัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตตะวาศอบิลฮักกะวะตะวาศอบิศอบรมนุษย์ย่อมอยู่ในข่ายแห่งการสูญเสียได้ตลอดสูญเสียเรื่องอีมานสูญเสียเรื่องทรัพย์สินสูญเสียชื่อเสียงสูญเสียความเป็นมนุษย์มีเยอะแยะทีเดียวที่พระองค์ย้ำเตือนก็คือเราจะไม่สูญเสียเราจะไม่บกพร่องถ้าหากเป็นผู้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้อิลลัลลีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตคือผู้ที่ศรัทธาอย่างถูกต้องและยั่งยืนถาวรไม่ใช่ศรัทธาวันนี้แล้วก็สลับกับการอันนิฟากก็คือแสดงว่าตัวเองรู้หลักการอิสลามแต่ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติข้างหน้าอย่างหนึ่งรับหลังไปอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ผู้ที่มีศรัทธาอย่างแท้จริงอิลลัลลีนาอามะนูยกเว้นผู้ที่ศรัทธาอย่างถูกต้องและมีการดำเนินอย่างถาวรตลอดชีวิตอามิลุซอลิฮาตประกอบคุณงามความดีก็ในกรอบที่พระศาสนาได้วางเอาไว้ว่าอะไรคือความดีอะไรไม่ดีตวาซอบิลฮักวะตวาซอบิศอบรแล้วก็ยังสั่งเสียคือให้บทเรียนให้คำแนะนำสั่งเสียนะเน้นให้ยึดมั่นในหลักสัจธรรมอัลฮักให้เรายึดมั่นตรงนี้สั่งตวาซอบิลฮักต่างสั่งเสียกันให้ยึดมั่นในหลักสัจธรรมคือหลักของศาสนาตวาซอบิศอบรแล้วก็สั่งเสียกันให้ยึดมั่นในหลักขันติธรรมซึ่งทั้งหมดเนี้ยพระองค์ยืนยันว่าใครมีศรัทธาประกอบคุณงามความดีตะวาซอบิลฮักวะตะวาซอบิศอบรสั่งเสียกันให้ยึดมั่นในหลักสัจธรรมในหลักขันติธรรมเนี่ยเขาจะไม่สูญเสียไม่เสียอะไรไปถ้าหากดำเนินตามอย่างนี้ตัวอย่างเขามีแล้วนั่นก็คือย้อนไปดูประวัติศาสตร์ซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งแต่เดิมไม่รู้จักแนวทางของศาสนาไม่รู้จักคำสอนไม่รู้จักดีชั่วตามข้อเท็จจริงแต่ว่าไปรู้จักในเรื่องของตามกระแสหรือว่าใครใหญ่ใครมือยาวใครมีอิทธิพลก็สามารถทำอะไรได้ตามชอบใจนั่นคือญาฮิลียะห์แต่เมื่อหลักการและคำสอนของอิสลามที่อัลลอฮ์ได้ประทานมาได้มีการประกาศแล้วค่อยๆหล่อหลอมคนที่ยังไม่รู้จักหรือคนรู้จักบ้างเล็กน้อยคนที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยนะครับอย่างพวกที่อยู่ในทะเลทรายหรืออยู่ใน
มักกะเราสามารถโฟกัสไว้ได้ว่าผู้ที่ได้รับฮิดายะในรุ่นแรกเลยก็คือบรรดาผู้ที่อยู่เมืองเดียวกับท่านนบีคือมักกะแล้วค่อยๆขยายออกไปพวกเรานี่แหละที่จะเป็นตัวอย่างสามารถอ้างอิงได้ว่าคุณภาพและความจริงจังและผลที่จะได้จากคำสอนของอิสลามนั้นมันฉายรูปออกมาให้เห็นจากการประพฤติปฏิบัติของบรรดาซอฮาบะห์นั่นเป็นรูปแรกเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถไปพลิกประวัติศาสตร์ดูในประวัติของแต่ละบุคคลเอาง่ายๆแค่คุลาฟาอุรอชิดีนบรรดาผู้ที่เป็นคอลีฟะทั้ง4ก็คือท่านเซนาอบูบักท่านเซนาอุมารเซนาอุสมานและก็ท่านเซนาอาลีก็จะเป็นตัวอย่างอย่างดีในการแสดงออกถึงความเข้าใจในคำสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้เป็นนิสัยเป็นนิจศีลออกมาเป็นรูปร่างก็คือความเข้าใจความมั่นคงในทางชีวิตและเมื่อเขากลับไปหาอัลลอฮ์ก็แน่นอนเหลือเกินทั้ง4ท่านนั้นรอซูลุลลอฮ์ได้ประกันเอาไว้ว่าท่านเหล่านั้นกับอีก6คนคือ4คอลีฟะห์กับซอฮาบะห์อีกคนนั้นรวมเป็น10คนด้วยกันยะตะคูลูนัลญันนะตะบิไกรฮิซาบเขาจะเข้าสู่สวรรค์โดยไม่ต้องมีการชำระบุญบาปอะไรอีกแล้วเพราะบุญเขาเต็มที่นั่นคือตัวอย่างที่ผู้เช่นนี้ทั้งหมดเราก็นำเข้ามาสู่ในบ้านเราสักนิดหนึ่งว่าจากคำสอนของอิสลามถ้าหากใครปฏิบัติเป็นบางส่วนก็จะสามารถรับผลเหล่านั้นได้แล้วก็ถ้าหากไม่ใช่เป็นผู้มีศรัทธาเขาก็จะได้รับผลดีช่วงหนึ่งเฉพาะในดุนยานี้เท่านั้นแต่ส่วนในโลกอาคิเราะห์เขาจะไม่ได้รับอะไรเลยถ้าไม่มีศรัทธานี่คือกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ได้ให้ไว้พระองค์บอกว่าอัลอินซานลาฟีคุสอินนัลอินซานลาฟีคุสรมนุษย์เรานี่อยู่ในข่ายแห่งความสูญเสียได้เอาง่ายๆในบ้านเราเนี่ยเอาโรงพักทำไมมันเกี่ยวกับเราเกี่ยวจะเป็นมุสลิมไม่มุสลิมพอมีเรื่องนี่ต้องไปอาศัยเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็อยู่สถานที่อย่างชัดเจนทีนี้เกิดจะสร้างใหม่ขึ้นมารื้อของเก่าแล้วสร้างไม่ได้รื้อแล้วสร้างได้ครึ่งนึงเป็นเสาโดเรมาอันนั้นก็เป็นรูปภาพที่เห็นแต่ว่ามันสะท้อนให้เห็นภาพทางจิตใจที่ว่าเขาเชื่อมั่นอะไรพระองค์อัลเลาะห์สอนว่ามนุษย์ทุกคนอินนัลอินซานแท้จริงมนุษย์ทั้งหลายละฟีคุสรินย่อมอยู่ในข่ายแห่งการสูญเสียแห่งการขาดทุนได้อยู่ในข่ายเพราะไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วมีกรรมต้องใช้กรรมไม่ใช่เกิดมาที่เป็นผ้าขาวสะอาดทุกคนเป็นอย่างนี้คำสอนอื่นๆที่จะบอกว่าคนเราเกิดมามันมีกรรมแล้วกรรมมันมีมาตั้งเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้แล้วก็เกิดมาก็ใช้กรรมไปตลอดอันนั้นก็เป็นข้ออธิบายที่เราฟังเท่านั้นนะครับแต่สำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลคอลิกุอัลบาริอุอัลมุซอวิรุละฮุลอัสมาอุลฮุสนาพระองค์ทรงมีลักษณะเป็นผู้ให้กำเนิดให้เกิดในเรื่องปฏิสนธิสำหรับมนุษย์แล้วก็ทรงจัดสร้างรูปลักษณ์ภาพลักษณ์ที่ดีให้ชีวิตที่ดีอยู่มาจากพระองค์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงกำหนดกฎเกณฑ์แล้วก็บอกว่าอะไรที่เป็นสัจจะอะไรที่มันจะเป็นพิษเป็นภัยทรงบอกได้แล้วก็สรุปมาจากอัลกุรอานว่าให้เรามีศรัทธานะให้ประกอบคุณงามความดีนะให้ยึดมั่นแล้วก็สั่งกันกำชับกันในเรื่องอัลฮักคือสัจธรรมสัจธรรมในที่นี้ก็คือพระศาสนาตัวซอบิซอบรีให้ยึดมั่นในหลักขันติธรรมคือความอดทนอดกลั้นเพื่อให้เรานั้นใช้สติปัญญาเมื่อเราจะเห็นว่าไอ้การโกงกันเนี่ยโกงกันอย่างมีเทคนิคมีความสลับซับซ้อนยังไงก็แล้วแต่สัญญาที่จะเซ็นกันทั่วประเทศแทนที่จะได้แยกกันไปเอามารวมถ้าทำสัญญาเดียวคนเดียวเซ็นไปแล้วเกิดปัญหาอย่างที่เห็นนะมันมีผลกระทบว่าถ้าเราเกิดเรื่องไปหาตำรวจไม่เจอ
หรือที่ไหนก็แล้วแต่ไปเจอโรงพักมีแต่เสาโดเดไปอยู่ที่ไหนซะก็ไม่รู้ก็เกิดผลกระทบทีนี้ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าเห็นหรือยังว่าหลักการอีหม่านที่อัลลอฮ์สอนให้เราได้รับทราบโดยผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีเรื่องตั้งแต่อีหม่านอามันตุบิลลาฮ์วะมะลาอิกาติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวัลยอมิลอาคิรวะบิลกอดรคอยริฮิวะชัรริฮิมินัลลอฮิตะอาลา6ประการที่ท่านได้นับแต่สิ่งที่มันไม่ลงตัวเลยก็คือวันเลียวมิลอาคิรวันสุดท้ายวันสุดท้ายคืออะไรก็คือวันสิ้นโลกวันสิ้นโลกคืออะไรก็คือวันที่เราเกิดอัลเลาะห์ให้เกิดมาใหม่แล้วเกิดมาใหม่ทําอะไรอัลฮิซาบจะต้องมีการชําระบัญชีเห็นหรือยังว่าตรงนั้นแหละมันจะเป็นบทสรุปว่าเราจะเตรียมตัวในดุนยานี้เพื่อจะไปพบกับอัลลอฮ์นี่เราเอาอะไรไปอิดามาตับนะอิบนาอาดัมอินกอตาอามาลูฮูอิลลามินซาลาซินนะก็คือคนหนึ่งพอเสียชีวิตแล้วงานทุกอย่างจะยุติลงยกเว้น3ประการซาดากอญาริยานะอิลมุนยุนตาฟาอูบิฮิวะลาดุนซอลิฮุนยะดออูละ1การที่เรามีเงินมีทองก็ไปทำซอดาเกาะห์ญาริยะห์ทำว่าซอดาเกาะห์ญาริยะห์ก็คือทานที่จะมีผลอยู่ตลอดเวลาก็ได้แก่การสร้างถาวรวัตถุอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็วิชาการตลอดจนทั้งลูกที่ซอและที่ขอดุอาให้นะไม่ใช่ว่าตั้งชื่อซอและหรือคนที่ซอและเราจะทำยังไงไม่มีทางที่จะเป็นไปได้นอกจากเรียนจากคำสอนในอัลกุรอานว่าประกอบไปด้วย1ศรัทธาเราต้องศรัทธายังไงให้ถูกต้องแล้วทำไงให้ศรัทธานี่มันคงถาวรมั่นคงตลอดไปไม่ใช่ขึ้นลงลุ่มดอนๆเราไม่เอาอย่างนั้นทำอย่างไรนะก็คือต้องเคร่งในเรื่องอิบาดะห์กลางคืนตัดเวลาสักหน่อยนึงดึกๆขึ้นมาเพื่อจะกราบไหว้เพื่อจะละหมาดตะฮัจญุดขอต่ออัลลอฮ์แล้วก็ทำอิบาดะห์ทั้งหาเวลาให้ครบทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องตามความสามารถของเขานั่นแหละแสดงเรื่องมีอีหม่านแล้วจากนั้นเป็นยังไงครับผลมันก็จะออกมาอย่างที่รอซูลได้สอนสหายเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าข้อแตกต่างก็คือว่าคนที่ไม่มีอาเครอไม่รู้จักตายแล้วตายเลยอินามายุฮลิกุนัดดะแต่จริงที่เราตายไปนี่มันการเวลาแต่หากเราทำให้เราตายไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ใช่ใครทั้งนั้นนี่คือพวกกาฟิรที่ปฏิเสธแต่สำหรับมุมินล่ะครับพอบอกอามันตูบิลลาเราศรัทธาในอัลลอฮ์ข้าพเจ้าศรัทธาในอัลลอฮ์ไม่ใช่แต่ปากนะครับต้องมีการปฏิบัติตามที่ได้ลั่นวาจาใจเชื่อมั่นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่โลเลเลยแล้วปฏิบัติให้ครบอันนี้เราเรียนมาแล้วแต่ว่าพอนับต่อมาเราศรัทธาในอัลลอฮ์ในรอซูลในบรรดามลาอิกะห์ในบรรดาคัมภีร์แล้วศรัทธาในวันสุดท้ายตรงนี้แหละที่คนอื่นเขาไม่มีแล้วก็เป็นปัญหามาในกุรอานนี่มีหลายวรรคหลายตอนที่บอกว่าเป็นปัญหาเลยพวกกาเฟตไม่เชื่อพวกที่ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอะไรต่างๆไม่ได้ใช้สติปัญญาก็ไม่เชื่อเพราะมันเชื่อยากเหลือเกินนี่คนตั้งเท่าไหร่ที่เราจะไหวคิดไหวจำหรือจะมีระบบอะไรมาทำแล้วก็จะให้เกิดขึ้นมาทั้งที่ตายไปแล้วนะอย่างที่เราอ่านในซูเราะห์ยาซีนยาซีนเราอ่านเวลากินบุญก็ได้อ่านเวลาจะนอนเวลาก็แล้วแต่ไร้แห่งก็หลังจากละหมาดแต่ละวักตูก็อ่านยาซีนเป็นเรื่องดีแต่ก็ศึกษาเถอะกอลามายุฮีลอิซามะวะฮียะรอมีกุลยุฮีฮัลลซีอันชะอะฮาอัวลมะรอจะมีคำถามว่าใครนะนี่พวกกาเฟตจะถามแล้วกุรอานก็นำเอาคำถามเนี้ยมาสั่งสอนเราใครกันนะที่จะให้ไอ้กระดูกที่มันผุมันพังมันเป็นฝุ่นเป็นดินไปแล้วเนี่ยจะให้คืนชีวิตขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไม่ยูฮีอะซอมวะฮิยะรอมีนกุลยามุฮัมมัดยูฮีฮัลละซีอันชะอะฮาอัวละมะรอ
ประกาศเถิดมูฮัมหมัดบอกเถอะสอนเถอะว่าผู้ที่จะให้มันฟื้นคืนชีพก็คือผู้ที่ได้สร้างมาตั้งแต่วาระแรกที่เขาเป็นคนมาได้นี่มาจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นการที่ตายไปแล้วอัลลอฮ์จะให้คนนั้นขึ้นมาอีกทีนะไม่ใช่เป็นยากไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยอันนี้เป็นการใช้เหตุใช้ผลใช้ตรรกะนะเหตุผลง่ายๆแต่ว่าตลอด23ปีปัญหานี้ยังมีการถามจนกระทั่งกุรอานได้บันทึกอยู่มากมายเหลือเกินแล้วก็ไม่แน่อย่างเราที่ว่าเป็นมุสลิมแล้วบางทีเราจะเหมือนกับคนที่ว่าสลัดข้อนี้ไปโกงกินได้โกหกได้เบียดเบียนได้เยอะแยะที่เราทำกันจะเห็นนะครับอย่างเช่นตบทรัพย์ใครไปตบใครที่ไหนจนหน้าแตกเลยไม่เป็นไรเขาตบกันเป็นล้านๆแล้วก็มาแบ่งกันพอแบ่งได้ดีก็เงียบถามว่าที่อัลลอฮ์เงียบไหมไม่เงียบไม่เงียบแน่นอนก็เหมือนอย่างที่เราเห็นว่านักคนหนึ่งที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็ชื่อเสียงเต็มบ้านเต็มเมืองหนีไปหลังจากที่ถูกตัดสินแล้วหรือยังขณะที่หนีไปก็ถูกตัดสินเรื่องบ่อบำบัดเรื่องอะไรก็แล้วแต่กฎหมายมนุษย์เป็นผู้เขียนแล้วกฎหมายก็มีเทอมของมันคือมีระยะลงโทษ10ปี20ปีหรือว่าฆ่าคนสักคนหนึ่งแล้วก็ท่านหนีไปอ้าว10ปีหมดอายุความตกลงพอ10ปีกลับมานี่เดินลอยนวลได้เลยแล้วใครจะให้ความเป็นธรรมชีวิตหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้มาถูกโป้งตายถูกฟันชับแล้วไม่กี่วันที่ผ่านมานี่นิ้ว10นิ้วเกือบหมดถูกฟันนั่นวัยรุ่นที่มีอยู่บ้านเราทำไมมันรุนแรงเหลือเกินแล้วก็มันยิ่งกว่าที่เรารู้จักกันเสือหมีกระทิงหรืออะไรก็แล้วที่ว่าดุนี่มันยังดุสู้วัยรุ่นบ้านเราไม่ได้ทำไมนี่ไงเพราะอะกีดะห์ตรงนี้ที่ว่าวัลยอมิลอาคิรที่เราอีหม่านต่อวันสุดท้ายวันที่เราจะไปพบกับอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเรานี่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และเราต้องกลับไปหาพระองค์ทำไมครับนี่ไงไอ้ความเป็นธรรมโกงกันไปตั้งเท่าไหร่ถ้ามันจับได้สมมติว่าโกงแล้วตบัตตัวแล้วพ้นไหมตบัตยังไม่พ้นนะครับอัลลอฮ์อาจจะให้เขาว่าเขาตบัตตัวแล้วเงินที่โกงไปล่ะต้องคืนกี่สลึงกี่บาทกี่หมื่นกี่พันล้านก็ต้องคืนไม่งั้นตรงนี้ยังไม่จบมันไม่มีเทอมนะครับถ้าโกงไปแล้วต้องคืนสิทธิ์ถ้าฆ่าเขาไปแล้วตัวเองต้องถูกประหารยกเว้นว่าเจ้าของสิทธิคือวาริสเขานั้นจะอภัยให้โดยการมีแลกเปลี่ยนด้วยสินไหมอันนั้นช่องทางของกฎหมายอิสลามมีอยู่เพราะฉะนั้นประเด็นตรงที่ว่าถ้าไม่มีหลักอะกีดะห์หลักอีหม่านเกี่ยวกับวัลยอมิลอาคิรอย่างที่เราเห็นเนี่ยแน่นอนเหลือเกินทำอะไรก็ทำได้โกงกันไปนี่ถูกอายัดกันไปแล้ว17 18ล้านนะแต่งเครื่องแบบทหารมียศสูงแต่ว่าอามันไม่ได้สูงไปกับยศของเขาด้วยพฤติกรรมในการกระทำไม่ใช่อุตสาห์ปกปิดตั้งนานแต่พอจะเกษียณอยู่แล้วทีเดียวมันปูดขึ้นมาได้ว่ามีการคดโกงมีการทุจริตพอทุจริตแล้วเป็นยังไงนะแทนที่จะเกษียณแล้วโอ้มีหน้ามีตากับเกษียณแล้วมีคดีรุงรังติดเข้ามาในตัวติดเข้ามาในตระกูลแต่คงจะเห็นแล้วเราจะเห็นว่าคนดังถูกตัดสินในคดีฆ่าถูกตัดสินในคดีโกงแต่ลูกๆก็ยังลอยหน้าลอยตาเป็นโน่นเป็นนี่ได้สบายนะครับไม่สะเทือนเลยว่าบุพการีเราทำให้เสียชื่อเสียงนะเราคงจะอยู่ไม่ได้เปล่าเราอยู่ได้ดูได้อย่างแบบอย่างหนาก็อยู่ไปได้แต่ในเรื่องดุนยาจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าไม่มีวันอาคิเราะห์นี่ความเป็นธรรมในโลกนี่มันจะไม่มีเพราะคนทำเลวเยอะแยะที่หลุดแล้วคนทำดีที่ไม่มีใครมองเห็นวันนั้นแหละเป็นวันที่อัลลอฮ์ประกาศว่าความเป็นธรรมใครเสียสิทธิ์จะได้ใครทำดีแล้วไม่มีใครเห็นวันนั้นเขาจะได้เห็นหรือยังความดีของอัลอิสลามเพราะฉะนั้นคนที่มีสติปัญญาแล้วคิดไกลเขาจะยึดมั่นทีเดียวแล้วอิสลามได้ขยายไป
จนกระทั่งอำนาจของมหาอำนาจในยุคนั้นจึงมีอำนาจจากฟาริซีก็คือทางตอนเหนืออยู่ที่ทางอิรักที่มาปักหลักอยู่เขาเรียกอำนาจฟาริซีหรืออำนาจที่มาจากประเทศข้างเคียงของอาหรับแล้วก็มหาอำนาจอย่างเช่นโรมนะที่ปักหลักอยู่ในซีเรียก็ต้องสลายไม่ได้สลายไปเพราะอาวุธสลายไปด้วยความดีและเหตุผลเพราะคนไม่นับถือปั๊บมันก็ไม่มีใครแล้วที่จะอยู่ได้เหมือนกับตั้งร้านถ้าไม่มีลูกค้าก็จบเหมือนกับธรรมสิทธิ์ทำศูนย์กลางนี่เมื่อก่อนนึกบอกว่าจะเอาคนที่ไหนมาละหมาดรอบๆนี่นะมัสยิดอยู่เต็มหมดทั้งข้างหน้าข้างหลังทางซ้ายข้างขวาคลองตรงคลองคดมีหมดแล้วจะเอาคนที่ไหนมาละหมาดที่ศูนย์กลางวางงบประมาณไว้ตั้ง50ล้านแต่มาณวันนี้เห็นได้อย่างว่าอะไรมันเกิดขึ้นคนที่ได้วางแนวทางแล้วได้ทำไปจนกระทั่งสำเร็จจนกระทั่งเรารุ่นหลังๆนี่ได้มาเห็นได้มาบริหารไม่ต้องไปนับรถว่าทรายมากี่รถไม่ต้องมาตั้งคนว่าให้ดูด้วยนะว่าเวลาเขาเทคอนกรีตมาหินเขาล้างหรือไม่ต้องมันเหนื่อยแต่หลังจากเหนื่อยแล้วอินนามาลอสริยุสรอหลังจากความเหนื่อยยากเกิดขึ้นแล้วความสะดวกสบายย่อมจะตามมาเห็นหรือยังที่ในกุรอานบอกเพราะงั้นประเด็นที่ว่าหลักอีมานเนี่ยมันจะช่วยคนให้เป็นคนมันจะช่วยทำให้สังคมนี้น่าอยู่นี่หลักอีมานแล้วจะช่วยให้สังคมเป็นตัวอย่างกับคนที่ไม่ดีทั้งหลายนี่เราจะเห็นแล้วอะไรที่จะมาช่วยประเทศไทยให้มันสูงขึ้นมันโกงทุกอย่างลำไยก็โกงข้าวก็โกงมันก็โกงคนที่จะทำอะไรมันโกงทั้งไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าโกงเนี่ยมันจะน้อยไปจะอะไรอีกที่จะใช้ได้กินบ้านกินเมืองก็แล้วแต่ก็ได้เห็นว่าเนี่ยในหลักอะกีดะหลักยึดมั่นอันสำคัญถ้าใครได้ยึดถือปฏิบัติว่าข้างหน้าเราจะไปพบกับด่านอะไรเนี่ยเราต้องเตรียมตัวแล้วก็ขอฝากสิ่งเหล่านี้กับพี่น้องเอาไว้เพราะเรานั้นจะอยู่ในดุนยาไม่มากอิบาดะห์ท่านพี่น้องทั้งหลายอิลัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตพวกเหล่านี้จะไม่ขอซาร์อินนัลอินซานะละฟีคุสอิลัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตตะวาซอบิลฮักวะตะวาซอบิศศอบรคนที่ไม่ขาดทุนคืออีหม่านแล้วก็ทําอามัลที่ซอลิฮ์ตอนนี้อามัลที่ซอลิฮ์นี่ก็ถูกขายไปพอสมควรแล้วมันขายไปไงเมื่อก่อนได้ยินว่ามีคนมาเล่าว่าพี่น้องทางภาคใต้นี่ไปทำอมรอแล้วเก็บใส่บัญชีเอาไว้วันที่1สิงหาทำ2ครั้งวันกันยาทำเท่านั้นวันตุลาทำเท่านี้รวมกันไปแล้วฉันมี10อมรอใครอยากจะซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่มาซื้อได้ก็ซื้อไปให้สตังค์โอ้ก็ลบไปแล้ววันที่1เดือนตุลาเป็นของนายกเป็นของนายขอฉันขายไปไม่ทราบว่าเอาชรีอะฮ์ของใครมาสั่งมาสอนกันนะครับขายได้ส่วนฮัจญ์ก็จะมีอย่างนั้นแต่ประเด็นในปัจจุบันนี้อุมรอเนี่ยเอามาเป็นเหมือนกับสินค้าชนิดหนึ่งล่อท่านฝากนะเงิน 2,000 เอาไว้กับธนาคารนี้สามารถที่จะไปทำอุมรอได้ฟรีเห็นหรือยังไม่มีอื่นแล้วเพราะอย่างอื่นนี่เอามาขายกันแทบจะหมดแล้วเอาอุมรอมาขายแล้วท่านเอาเงินมาให้แล้วก็จะได้ไปอุมรอฟรีแล้วก็จะได้เงินใส่กระเป๋าไปอีกฟรีอีกคนนี่พอบอกว่ามีเงินเนี่ยแน่นอนอ่ะแน่นอนต้องสนใจแหมเราเอาเงินไปให้ฝากเขาก็ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เรียกกันว่าหมู่ดอรอบะสิ่งที่เรานี่มีอยู่ในหลักชะรีอะห์มีหมู่ดอรอบะแต่จริงๆแล้วไปดูในรายละเอียดมูตอรอบะห์นี่ยกกันมาเยอะแยะทีเดียวนะแม้กระทั่งไอแบงก์ก็มีมูตอรอบะห์แล้วก็ที่มันเอ็นไปเอ็นมามันเอียงซะไม่รู้เอียงยังไงแล้วเพราะหนี้เสียเยอะแยะเนี่ยก็มีไอเรื่องมูตอรอบะห์อยู่ในนั้นเหมือนกันคือเรื่องลงทุนยังไงก็ไม่ทราบก็เป็นเรื่องแต่ชี้ให้เห็นว่าจะเป็นอาคิรุซซะมานหรือเปล่าที่ต้องเอาอิบาดะห์เนี่ยมาไม่ใช่หลอกล่อคือเอามาขายอ่ะมาขายเพื่อที่จะให้คนเอาเงินมาฝากเพื่อที่จะให้คนมานิยมชมชอบ
เอาว่านั่นเป็นเรื่องกลวิธีแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีอีหม่านก็จะไม่เอาอย่างนี้อย่าไม่เอาละหมาดไม่เอาบวชไม่เอาฮัจญ์ไม่เอาอุมเราะห์เอามาขายเพราะแน่นอนมันเป็นอิบาดะห์ที่ขึ้นตรงกับอัลลอฮ์อย่างการถือศีลอดก็เช่นเดียวกันแล้วอัลลอฮ์ได้สั่งไว้มาอูมิรูอิลลาลิอับดุลลอฮ์มุคลิซีนละฮุดดีพวกเขาไม่ได้รับคำสั่งกำกับอะไรมากไปกว่าการที่ให้ทำทุกอย่างนั้นด้วยอิคลาสด้วยความโปร่งใสด้วยจิตใจที่โปร่งใสไม่มีอะไรแอบแฝงนี่เราจะไปยกมือขอดุอาไปอุมเราะห์บินไปแล้วไปยกมือขอดุอาแต่ว่าเรามาฟรีได้เงินใส่กระเป๋าเพราะเงิน 2,000 เท่านั้นเองเราจึงได้ไปอุมเราะห์อุมเราะห์ของอัลลอฮ์ราคาถูกอย่างนั้นเลยมาเป็นที่จะต้องเอาจับฉลากหรือว่าเอามาล่อเพื่อที่จะให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นเรื่องของดุนยาควรที่จะทำถวายต่ออัลลอฮ์เนี่ยให้มันชัดเจนไม่มีอะไรเคลือบแฝงไม่มีอะไรมาจูงเลยทำด้วยอีหม่านทำด้วยความศรัทธาอันนั้นแหละถึงจะถูกต้องก็บอกกับพี่น้องว่าสอนลูกหลานสอนตัวเราเองเสียว่าในเรื่องของอิบาดะห์แล้วอย่าไปคิดอะไรที่มันนอกกรอบมันจะไม่ได้ผลพี่น้องคงทราบดีเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าคนที่ไม่ขาดทุนก็คือผู้ที่มีอีหม่านอามัลซอลิห์แล้วก็ยึดมั่นในหลักศาสนาวันนี้พี่น้องเราส่วนหนึ่งจะสบายหรือไม่สบายก็แล้วแต่ว่าเสียชีวิตกันมาดอลลอฮ์ซอลิห์มาโตอิมงโตอิมัมถูกยิงถูกฆ่าในภาคใต้แล้วก็ตอนนี้ก็หลายคนมีคำถามว่าแล้วพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยจะมีโอกาสเดินไปไหนมาไหนค่ำๆกลางคืนเหมือนอย่างที่เราเดินในกรุงเทพไหมเพราะที่โน่นพอหลังอิชาแล้วหรือขนาดว่าจะไปละหมาดอิชาก็ไม่กล้าจะออกจากบ้านกลัวลูกไม่ใช่ลูกลังสาดไม่ใช่ลูกลองกองแต่เป็นลูกปืนเขากลัวแต่เดี๋ยวนี้มีการเจรจาบางคนบอกว่าโอ้เจรจาเนี่ยพอบอกเซ็นสัญญาปั๊บเมื่อวานนี้หรือเมื่อคืนนี้ก็อึกโตมที่นราธิวาสแล้วไปจะไปเซ็นสัญญาไปทำไมกันมีคนเขาบอกอย่างนี้แต่ความจริงแล้วคนที่พูดนั้นไม่เข้าใจทั้งที่ออกทีวีด้วยไม่ใช่ทีวีมุสลิมไม่เข้าใจว่าการลงนามนั้นระหว่างใครกับใครและลงเพื่ออะไรลงเพื่อจะยืนยันว่าให้ประเทศเพื่อนบ้านในฐานะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงคือสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาติทั้งสองประเทศเนี่ยมาลงนามเพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขแค่จะเริ่มเท่านั้นเองตกลงว่าอ้าวเราจะทำร่วมกันนะแค่นั้นเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับตูมตามจะไปทึกทักเอาวันนี้พอเซ็นปั๊บไหนล่ะไอ้ตัวแทนมานั่งคุยพับไอ้ลูกน้องเอาแล้วมันยังไม่ใช่คือคล้ายๆกับว่าไม่อยากให้ไอ้ปัญหาเนี่ยมันสิ้นสุดถ้ามันสิ้นสุดลงไปแล้วภาคใต้คงจะพังงาขึ้นมาเหมือนกับพม่าอย่างทุกวันนี้พม่านี่ใครก็หลงไหลแล้วก็อยากจะไปลงทุนเหลือเกินเพราะพม่านี่ถ้าเปรียบเป็นลูกสาวก็ลูกสาวอย่างบริสุทธิ์ทรัพยากรเยอะแยะไม่เหมือนลูกสาวในประเทศไทยเนี่ยอะไรก็มันขวนมันถลอกมันเป็นแผลเป็นไปหมดแล้วทั้งร่างกายเพราะทรัพยากรก็ดีอะไรก็ดีมันหมดไปแล้วเพราะนั้นไม่มีใครรักเท่าไหร่แต่ไปรักพม่าเพราะอะไรครับอย่างบริสุทธิ์ทรัพยากรที่เขาบอกธรรมชาติแต่จริงๆเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างเอาไว้ให้นั้นมีเยอะแยะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกกับพี่น้องว่าดุอาของเราส่วนหนึ่งกับการที่เราช่วยกันชี้ช่วยกันแนะอีกส่วนหนึ่งก็จะทำให้พี่น้องของเราที่อยู่ภาคใต้นั้นนะซึ่งความจริงผมเองก็ไปและทั้ง3จังหวัดก็ไปในขณะที่หนังสือพิมพ์แล้วก็ข่าวลงตูมๆเราก็ไปที่มัสยิดต่างๆ 2-300 ปีแล้วไปเยี่ยมเยือนตระกูลที่เขายังสืบได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในแผ่นดินตรงนั้นและแผ่นดินตรงนั้นเขาเรียกว่าปัตตานีจะเป็นรัฐปัตตานีดาริปัตตานีดารุสสลามอะไรก็แล้วแต่มันก็คือถิ่นที่อยู่ที่มีอิสลามอยู่ตรงนั้นเมื่อมีอิสลามแล้วพวกมักซียัตนี่ไม่ควรจะมีเพราะฉะนั้นพวกเหล้าพวกคลับพวกโสเภณีพวกอะไรพวกนี้มากระทั่งบ่อนก็ไม่ควรจะมีนี่คือสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็ประเทศไทยทั้งประเทศก็ต้องการศีล5ก็ประกาศกันแล้วประกาศกันอีกแต่มีเต็มบ้านในเมื่อแผ่นดินเขารักเขามีเขาลูกหลานในภาคใ
เขาก็พยายามที่จะให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปโดยวิธีการต่างๆก็เพื่อคำว่าอิสลามด้วยเหตุนี้แหละเราจึงด้วยขอดุอาไม่ใช่ขอดุอาให้กับรัฐบาลขอดุอาให้พี่น้องของเราเนี่ยฉลาดขึ้นแล้วก็ทันเกมขึ้นแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างดีอย่าไปเป็นลูกน้องอย่าไปเป็นคนที่นำพาไปในสิ่งที่เสื่อมเสียเพราะว่าอย่างประเทศเพื่อนบ้านมาเลเนี่ยทำไมต้องเป็นตัวการทำไมต้องอาศัยเขาก็เพราะว่ามาเลก็ช้ำถูกต่อว่าต่อขานจากบรรดาญาติพี่น้องเพราะเมื่อก่อนนี่เกิดตูมตามมันก็โดดข้ามไปแล้วก็ทางเรานี่ก็ขอให้ส่งตัวกลับมาทางนู้นก็เอาดีในเมื่อแต่เจรจากันรู้เรื่องนี้ก่อนไม่ใช่เรื่องเพิ่งเกิดเรื่องนานมาแล้วหลายสิบปีแล้วแล้วก็เขาก็จับตัวจับไม่ใช่จับตัวหนีไปแล้วก็ขอให้ส่งตัวทางนู้นก็ส่งตัวแล้วก็มีการรับรองว่าจะให้ความปลอดภัยก็จริงแหละครับทั้งคนทั้งบัญชีรายชื่อเอามาให้เซ็นรับเซ็นจ่ายกันเรียบร้อยเอาดีผมส่งแล้วนะเท่านั้นคนเอาดีว่ารับแล้วเท่านั้นคนนะเสร็จสับเรียบร้อยข้ามพรมแดนมายังไม่ถึงบ้านเลยเหลือแต่ชื่อยังไม่ถึงบ้านตัวหายไปไหนไม่รู้เหลือแต่ชื่อไอ้คนที่พามาส่งเนี่ยถูกพี่น้องต่อว่าทำไมคุณส่งเอาพี่น้องมุสลิมมีอะไรแล้วเอามาให้กาเฟตฆ่างั้นมาเลเขาช้ำเพราะนั้นเขาต้องระวังมากเลยแต่เขารับไหมเขาไม่รับแต่เมื่อคนหนีร้อนไปเพิ่งเย็นเหมือนกับบ้านเราเนี่ยหนีร้อนเขามาเพิ่งเย็นที่นี่ไม่ว่าจะบ้านเมืองที่อยู่ข้างบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะทิศไหนเราก็รับเวียดนามเราก็รับเขมรเราก็รับพม่าเราก็รับชนกลุ่มน้อยเราก็รับเห็นหรือยังว่าประเทศเป็นอย่างนี้แล้วเวลาจะส่งกลับล่ะก็ต้องมีการเจรจาต้องมีการดูแลกันอย่างนี้เป็นต้นสรุปว่ามนุษย์ที่อัลลอฮ์บอกว่ามันอยู่ในข่ายแห่งความขาดทุนความสูญเสียเนี่ยมันมีทางออกว่ามันจะไม่สูญเสียโดยหลักการอย่างนี้หนึ่งศรัทธาเสีย2ประกอบคุณงามความดี3ตะวาซอบิลฮักวะตะซอบิซอบริคือการสั่งเสียให้ยึดมั่นซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วแต่ว่าคนเรามันอยู่กับสิ่งแวดล้อมมันอยู่กับสิ่งที่มันอยู่ใกล้มือเนี่ยใกล้หูใกล้ตาเราจึงจะเห็นว่าเด็กนี่ทำไมบารหัมเหลือเกินกล้าเหลือเกินมันฟันแขนฟันขาฟันนิ้วกันได้แล้วฆ่ากันได้อย่างเลือดเย็นก็เพราะจิตใจมันห่างจากศาสนาแล้วลูกเต้าเราข้างหน้าไม่แน่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะวันนี้เราเห็นโลกนุ่ยปริตแล้วผู้ชายกับผู้ชายก็แต่งงานกันได้แล้วก็จดทะเบียนกันได้ด้วยก็ยอมรับกันโดยเป็นทางการนี่ทหารก็เจ้าหน้าที่จะก่อนจะให้สติฟิเคตหรือให้ทะเบียนสมรสไปนี่น่าจะตั้งคำถามไอ้คนที่เป็นผัวหน่อยที่เป็นผู้ชายไอ้เมียเป็นผู้ชายอย่าไปถามมาเลยว่านะในกอนี่ถ้าพ่อแกคิดอย่างแกเนี่ยแล้วแกจะมีโอกาสลืมตาดูโลกไหมนี่แม่แกเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่สมมุติว่าพ่อแกมีความคิดอย่างแกนี่แหละไปแต่งผู้ชายด้วยกันแกจะมีโอกาสลืมตามาเห็นโลกอันสวยงามนี่ไหมถ้ามันตอบได้เลยเดี๋ยวจะเอาสติฟิเคตเอาทะเบียนไปถ้าตอบไม่ได้หยุดก่อนน่าจะให้สติแต่นี่บอกมาดีส่งเสริมไปอีกแล้วบ้านเมืองก็มีวิปริตอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงมีคลิปนะคนที่ห่มผ้าสีเหลืองชกกันต่อยกันกระทืบกันสารพัดอย่างอันนี้ไม่มีอะไรควบคุมพี่น้องที่เป็นมุสลิมระวังเอาไว้ลูกเต้าหรือสิ่งที่มันตามหูตามตาดีสติตาแล้วมันก็จะเรียนแบบได้จำไว้ว่ามีอะไรที่เขาไอคนที่เขาเอามาเนี่ยเขาหากินเขาต้องการที่จะให้มีเรตติ้งสูงเขาสามารถที่จะแจกเสื้อแจกกางเกงแจกอะไรก็แจกได้ให้ท่าน เขียนที่มาว่าข่าวอะไรดีที่สุดแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอันตรายมากเพราะฉะนั้นคนที่ควบคุมดูแลการข่าวการนำออกเนี่ยมันต้องมีความรู้แล้วก็มองการไกลแต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เงินมันเป็นใหญ่เราก็คงจะต้องเอาอีมานเอาอิสลามเอาตัวเราเองในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยไปช่วยแก้ไขในสังคมด้วยแล้วอินชาอัลลอฮ์พระองค์อัลลอฮ์ก็จะให้ความสมหวังให้ความดีเกิดขึ้นกับอิสลามเหมือนอย่างที่นักวิชาการเขาบอกอักีมูดาวละตุลอิสลามฟีกูลูบิกุมตะกุมดาวละตุลอิสลามฟีอัรดิกุมท่านจงสถาปนาอิสลามให้เกิดขึ้นในใจแล้วอิสลามจะสถิตสถาพร
อยู่ในบ้านในเมืองของท่านตลอดชั่วกาลปวสานนี่ขอฝากกับท่านพี่น้องไว้อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริมุสลิมีนมินกุลลิซัมบฟัสตัฆฟิรูฮุอินนะฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول